Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh วันนี้มาถึงที่มัสยิดดารุลบิดนะครับเพิ่งจัดงานดารุลบิด63นะครับทีมปีนี้ชื่อว่าทีมเราไม่ทิ้งกันนะครับส่วนในงานก็จะมีการจำหน่ายอาหารหลากหลายนะครับที่ผมก็จะคัดเราก็รู้ในสังคมปัจจุบันนี้นะครับในสิ่งต่างๆเราเห็นมากกว่าฟังท่านประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่เอ่ยถึงความในใจการร่วมงานประจำปีของแต่ละมัสยิดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับในสำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ให้ความร่วมมือแล้วก็ไปร่วมแสดงความยินดีพร้อมสนับสนุนนะครับทุกมัสยิดเป็นประจำทุกปีไม่ว่าเฉพาะงานมัสยิดอย่างเดียวนะครับงานกิจกรรมกลุ่มสตรีหรือสมาคมที่เป็นองค์กรมุสลิมเราหรือกลุ่มผู้สูงอายุรวมถึงกลุ่มเยาวชนนะครับแต่ละมัสยิดเยาวชนการอบรมภาคฤดูร้อนนะครับทางสำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดเชียงใหม่เราก็ให้การสนับสนุนตลอดก้าวต่อไปนะครับก็ที่น่าเป็นห่วงก็คือเกี่ยวกับเรื่องลูกหลานของเรานะครับในสำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดเชียงใหม่เราเนี่ยเราก็เป็นห่วงมากก็คือจะให้การสนับสนุนและคอยดูแลนะครับเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาขั้นพื้นฐานฟาดูอินนะครับแล้วก็จะให้การสนับสนุนทุกมัสยิดนะครับร้านอาหารของมัสยิดนะคุณยิ่งได้กินกันค่ะเป็นเที่ยวขายทรัพย์ของมัสยิดแล้วคุณสมการรองนายกสมการเรารู้สึกว่าปราบปลื้มญาติพี่น้องทุกคนนะคะที่มาร่วมทำบุญกันเนาะมาทำบุญเพื่อคุณเหล่าเราร่วมมือร่วมใจนี่ก็เป็นพี่น้องมุสลิมจากแม่สอดนะครับเดินทางมาถึงดารุลบิดนะครับเพื่อมาร่วมงานพร้อมกินพร้อมตานกันเนาะโอเคนะครับขอขอรับทานแล้วนะครับงานดารุลบิดในวันนี้ตรงนี้ครับคนมากมายนะครับอาหารการกินครับการเดิมนะครับมุสลิมนะครับได้ทั้งความโหดได้ทั้งกินต้องทั้งบุญนะครับคุณก็ได้ไส้ก๋วยเตี๋ยวมาเถอะแม่นะครับแม่นะครับครับครับอันนี้ก็เป็นโต๊ะ VIP นะครับก็นั่งสบายนะครับนะบอกว่าก็เตะอึดๆไปนะครับพี่น้องครับผมก็อันนี้ก็เป็นกลุ่มจิตอาสาของชมรมสมาคมสตรีมุสลิมล้านนานะครับซึ่งเราจะเห็นทุกงานนะครับในการเยี่ยมเยือนพี่น้องหรือช่วยเหลือในเรื่องของร้านค้าแต่ละมัสยิดต่างๆนะครับรวมแล้วนะครับมัสยิดดารุลบิดนะครับก็เป็นมัสยิดนึงนะครับที่ค่อนข้างจะเป็นมัสยิดที่มัสยิดตัวอย่างนะครับที่มีกิจกรรมหลายๆอย่างที่คือได้เห็นนะครับเพราะว่าจะเป็นกิจกรรมเรื่องของกลุ่มสตรีนะครับกลุ่มแม่บ้านนะครับกลุ่มออมทรัพย์นะครับมัสยิดตัวนี้ก็จะมีความโดดเด่นหลายๆอย่างในกิจกรรมของชุมชนของกินพื้นเมืองมียำปลาเขียดปลาหมูก็เป็นยำหนังนะครับครับประชิดการุ่นที่ถึงแม้จะเป็นชุมชนที่เริ่มก่อร่างสร้างตัวมาบัดกี่ปีนี้แล้วนะครับแต่เราก็จะเห็นความมุ่งมั่นของทีมงานคณะกรรมการของมัสยิดนะครับมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาชุมชนสังคมนะครับเพื่อได้ทันโลกทันเหตุการณ์นะครับเราก็จะเห็นกลุ่มต่างๆที่เกิดขึ้นมาในสังคมชุมชนนะครับก็เป็นที่ยินดียิ่งครับกับมัสยิดการุ่นบิดดีใจครับเพราะว่าจัดงานครั้งนี้หาเงินเข้าสุเหร่าบำรุงสุเหร่าครับขอบคุณครับครับนี่งานรวมน้ำใจสุเหร่ารุ่นบิดครับเราจะไม่ทิ้งกันนะครับ